แวดล้อมตอนที่2นักโบราณคดีเขาโม้ตัวเลขเอาเองหรือเปล่าครับเนี่ย 5,600 ปีนานมาแล้วนะครับเขาไม่โม้เอาเองง่ายๆหรอกจ้าเขามีวิธีคิดคำนวณอายุของเขาวิธีคาร์บอน14ใช่ไหมครับใช่แล้วจ้าสรรพสิ่งมีชีวิตในโลกรวมทั้งคนสัตว์และพืชที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีการรับและถ่ายเทคาร์บอนและสารประกอบคาร์บอนกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาและโดยที่คาร์บอนในธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทป3ชนิดคือคาร์บอน12คาร์บอน13ซึ่งเป็นไอโซโทปเสถียรและคาร์บอน14ซึ่งไม่เสถียรและอัตราส่วนระหว่างคาร์บอน14กับคาร์บอน12คงที่แต่เมื่อใดที่สิ่งมีชีวิตนั้นสิ้นชีพลงแล้วคาร์บอน14ซึ่งมีครึ่งชีวิต 5,730 ปีที่อยู่ในร่างของสิ่งมีชีวิตนั้นเช่นในกระดูกคนหรือสัตว์หรือในเนื้อไม้เป็นต้นก็จะเริ่มสลายตัวโดยการแผ่รังสีเบต้าออกมาทำให้ปริมาณของคาร์บอน14ลดลงตามลำดับถ้าอย่างนั้นจำนวนตัวเลขสัดส่วนของคาร์บอน14ต่อคาร์บอน12ที่ลดลงในซากสัตว์หรือพืชทั้งหลายจะทำให้คำนวณย้อนไปถึงวันที่พืชหรือสัตว์นั้นๆยังมีชีวิตอยู่ได้โดยวิธีการเนี่ยเราสามารถใช้คำนวณอายุวัตถุโบราณได้ในช่วง200ถึง 50,000 ปีได้ใช่ไหมครับใช่แล้วจ้ะและเฉลยรู้ไหมจ้ะว่าการสลายตัวของไอโซโทปรังสีเราวัดได้ยังไงครับเราก็วัดกัมมันตภาพหรือความแรงรังสีที่เกิดขึ้นนะสิครับโดยใช้หน่วยวัดได้แก่คูรีและเบคเคอเรลถ้าไอโซโทปรังสีสลายตัว100ครั้งใน1วินาทีเราจะเรียกว่าไอโซโทปรังสีนั้นมีความแรงรังสี100เบคเคอเรลเก่งมากจ้าโอ้ทำไมเรื่องโบราณไปเกี่ยวกับไฮเทคโนโลยีได้ยังไงอะเนี่ยมันเป็นไปได้นี่จ้าลูก